สวัสดีค่ะทุกคนเรามาพบกันอีกครั้งใน EP ที่2โดยวันนี้แอนจะพาทุกคนไปตะลุยงานปัจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเช้านี้ของเราเริ่มต้นกันตอนประมาณ6:30ค่ะแอร์ชอบวิวในห้องตอนเช้ามากเลยค่ะถึงแม้จะมีเสียงรอบข้างรบกวนเล็กน้อยแต่ก็ชินไปแล้วล่ะค่ะเช้าๆแบบนี้ถ้าได้จิบอะไรอุ่นๆก็คงจะดีมากเลยอากาศจะดูสดชื่นที่สุดในตอนเช้าแต่จะดีที่สุดในตอนเย็นค่ะดื่มด่ำกับบรรยากาศสักพักก็ได้เวลาไปทำภารกิจส่วนตัวกันต่อค่ะสภาพคนเพิ่งตื่นก็จะประมาณนี้เลยน่าสดสุดแอบงัวเงียนะคะถึงจะไม่ไหวก็ต้องไหวค่ะอย่างแรกที่ทำก่อนเลยคือจะแปรงฟันล้างหน้าแล้วก็เล่นให้สุดและอยู่ที่ไปสายจักใบปริญญามันซวยไม่รู้อาบน้ำเสร็จก็มากินอาหารเช้าเพื่อที่น่ารักไปซื้อหมูปิ้งมาให้ค่ะแต่งตัวเสร็จลุคก็จะประมาณนี้เลยค่ะปกติก่อนออกจากห้องก็จะจัดกระเป๋าไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเช้ามาจะได้ไม่รีบจนลืมของเพราะเป็นคนที่ขี้ลืมมากๆเลยค่ะจัดแจงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราก็ลงมาจากห้องกันประมาณ 7:40 ค่ะมีน้องแมวออกมานอนรอด้วยน่ารักจังอุ้มใส่กระเป๋าไปได้ไหมเนี่ยระยะทางจากที่พักกับสถานีห่างกันพอสมควรค่ะเราเลยต้องทำอะไรแบบเตรียมการไว้ตลอดดูแบบนี้เหมือนจะไม่ร้อนนะคะแต่ก็แค่เหมือนค่ะเพราะสายๆอากาศเริ่มร้อนแล้วแล้วเราก็เดินขึ้นไปที่สถานีเพื่อเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยกันต่อค่ะไม่นานก็มาถึงปลายทางวันนี้คนเข้ามาทำกิจกรรมกันเยอะมากเลยค่ะที่นี่มีลิฟต์กับบันไดเลื่อนทำให้เบาแรงไปเยอะเลยค่ะอันนี้เป็นมุมจากตึก11ค่ะวิวดีเลยแล้วเราก็เดินไปลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโรงคณะแต่เราเข้ามาก็เป็นรุ่นพี่เขาแล้วล่ะค่ะอาจจะเรียนหนักหน่อยแต่ก็ไม่หวั่นแต่จริงๆแล้วเตรียมหัวฟูเลยค่ะพอลงทะเบียนเสร็จเราก็ไปรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมอีกตึกแสงสีเสียงจัดเต็มมากเลยค่ะถ่ายบรรยากาศมาฝากเยอะเลยเดี๋ยวไปชมกันค่ะทำกิจกรรมรอบเช้าเสร็จก็ประมาณเกือบเที่ยงเราไปหาอะไรกินกันค่ะแอบเจ็บเท้าด้วยเพราะรองเท้าที่ใส่กัดแล้วก็แสบมากคนก็เยอะแบบนี้เลยค่ะจริงๆที่นี่เขามีอาหารหลากหลายเลยนะคะแต่วันนี้กินข้าวกันแล้วกันเสร็จแล้วเราก็เดินซื้อของในมหาลัยก่อนที่จะไปทำธุระส่วนตัวสภาพหน้าตอนนี้ยังไหวอยู่ค่ะแต่เดี๋ยวตกไปแล้วรู้เลยไม่นานเราก็รวมตัวกันทำกิจกรรมช่วงบ่ายกันต่อค่ะเป็นการแยกคณะเพื่อทำกิจกรรมพบปะแนะแนวต่างๆภายในคณะค่ะอาจารย์ที่คณะดูใจดีเข้าถึงเด็กๆกันทุกคนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศคร่าวๆระหว่างการแนะแนวค่ะแต่พอตกบ่ายเชื่อว่าหลายๆคนคงจะเป็นนะคะนั่นคือง่วงนอนนั่นเองแต่เราก็ต้องสู้กันต่อค่ะเสร็จกิจกรรมทุกอย่างก็ประมาณ4:00 น.ค่ะแต่เรามีภารกิจกันต่อ
ขออนุญาตภาพตัดนะคะเพราะแบตมือถือหมดชั่วขณะเรามาทำธุระหาอะไรกินกันแต่ไม่ทันไรก็มืดซะแล้วเราก็เลยเดินเล่นกันไปสักพักใหญ่เลยค่ะแสงสีข้างหลังก็คือสวยมากเลยนะคะตอนกลางคืนแต่เสียงไม่ต้องพูดถึงค่ะมีแต่เสียงรถแน่นอนเดินทางกลับกันก็ราวๆเกือบ2 ทุ่มแล้วค่ะยิ่งตอนดึกๆคนยิ่งจะเยอะค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเวลากลับบ้านของคนในเมืองกันค่ะถึงจะเดินทางสะดวกแต่ก็ต้องมาทันให้ได้ด้วยนะคะพอคนค่อนข้างที่จะเต็มเร็วเลยค่ะพอถึงห้องก็อาบน้ำแต่งตัวเพราะเดินเหนื่อยมากๆเลยค่ะพ่อกับแม่มาเห็นขอจักรยานสักคันก็ยังดีนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอตัวไปพักผ่อนก่อนเจอกัน EP ต่อไปว่าจะพาไปที่ไหนรอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย